ขอนแก่นระส่ำนะฮะแบงค์ทิติติดโควิด -19 สั่งระงับการเกณฑ์ทหารออกไปไม่มีกำหนดทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่นะครับหลังทราบผลแบงค์ทิติติดโควิดทำลายเพิ่งมายื่นผ่อนผันนะครับสั่งระงับการเกณฑ์ทหารออกไปแบบไม่มีกำหนดเมื่อวันที่8เมษายน2564นะครับนายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒน์เวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับกล่าวว่าหลังจากที่พบว่านายทิติมหาโยธารักษ์หรือแบงค์ฮอร์โมนนะครับได้ระบุว่าติดเชื้อโควิด -19 โดยพบว่าไทม์ไลน์ของนักแสดงคนดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่5เมษายน2564ที่ผ่านมาได้เดินทางมาเพื่อขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารนะครับที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นหลังกลับไปแล้วนะครับก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่7เมษายน2564ที่ผ่านมานะฮะในเรื่องดังกล่าวนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ขอนแก่นฮอลล์นะครับที่เป็นสถานที่ใช้จัดการคัดเลือกทหารของมณฑลที่23ค่ายศรีพัชรินทร์นะครับพบว่าเป็นสถานที่ปิดขนาดใหญ่ซึ่งในวันดังกล่าวนะครับมีผู้ที่เข้ารับเลือกการเกณฑ์ทหารในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นรวมทั้งผู้ติดตามจำนวนมากซึ่งขณะนี้นะฮะกำลังเช็คไทม์ไลน์ของนักแสดงอย่างละเอียดเพื่อจะได้ให้ทีมสอบสวนโรคเข้าไปและหามาตรการป้องกันต่อไปนะครับขณะที่มณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์หลังจากที่ทราบข่าวว่าแบงค์ทิติมหาโยธารักษ์ติดเชื้อโควิด -19 นะครับก็ได้ประกาศงดการเกณฑ์ทหารที่เหลือออกไปทั้งหมดแบบไม่มีกำหนดจากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่19เมษายน2564นี้พร้อมกับมีการประชุมนะครับเพื่อติดตามหาบุคลากรที่ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวเพื่อจะได้มีการกักตัวเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนที่เข้าไปภายในฮอด้วยนะครับก็เป็นว่าใครที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นในวันที่น้องแบงค์เข้าไปเกณฑ์ทหารนะครับก็รีบไปตรวจเช็คโควิด -19 กันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ